กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญไพร23พฤษภาคม2514 6:19 นวันอาทิตย์นะงานกับเงินเป็นยังไงคะ23พฤษภาคม14ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีนี้การเงินต้องบอกว่าออกแรงหมุนหน่อยแต่ว่าช่วงประมาณเดือนกันยาตุลานะครับแล้วก็ช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาพอจะมีข่าวคราวที่น่ายินดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับแต่งานเนี่ยเหนื่อยอันนี้เหนื่อยจริงๆหลายอย่างยืดเยื้อนะครับคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลำบากสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความอดทนบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาวินีนะคะ26มีนาคม2536ค่ะเวลาเกิด 9:20 นวันศุกร์โชคลาภการเงินแล้วก็การงานปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับวันนี้หลายคนส่งเข้ามาถามและเกณฑ์เรื่องงานดีนะผมก็ดีใจด้วยนะครับกรรมะเป็นสีก็หมายถึงว่าอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำนะครับรวมถึงการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสจะเลือกระหว่างไปโตที่ใหม่กับอยู่ที่เดิมอยู่ที่ไหนให้อยู่ที่เดิมดีกว่าแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอรทัยนะคะ22มีนาคม2526เวลาเกิด 17:00 นตรงนะคะวันอังคารถามโชคลาภถามการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะผมก็มองว่ายังเหนียวแน่นนะครับถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะเกณฑ์ความรักเมื่อเข้าย่าง34ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการงานแต่งานนี่สิย่าง34จะกลับกันนะ34แล้วก็35เนี่ยมันจะมีปัญหาเลยต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดไม่ตรงกับทักษะความชำนาญนะครับฉะนั้นในช่วงปีจรนี้นะก็พยายามอย่ามีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างหรือว่าคนที่สามารถจะให้คุณให้โทษกับคุณได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุจินนะคะ29ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด5:00-6:00ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์งานที่เด่นถามเรื่องเงินถามคู่ครองสีรถคือจริงๆอย่างนี้มันคาบเกี่ยวนะครับระหว่างการจะเป็นคนวันเสาร์หรือคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ฉะนั้นผมจะบอกกล่าวในส่วนของสีรถนะเดี๋ยวลองหาเวลาที่จะสะโขบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูอีกแบบหนึ่งนะพัทลุงนะพัทลุงโอเคทางสุริยคติเนี่ยมันตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะจ๊ะก็มีโอกาสเป็นได้อีก2ราศีนะทั้งพิจิกแล้วก็ธนูก็ลองสังเกตนะครับถ้าช่วงนี้มีปัญหารุมเร้าเยอะในเรื่องของภาระหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องงานคุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปัญหาสุขภาพเยอะนะครับแล้วก็งานยังไม่ค่อยลงล็อกแต่ถ้าเกิดเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังได้รับการยอมรับมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มคุณเป็นคนลัคนาราศีธนูนะใช้จุดตัดแบบนี้ส่วนในเรื่องของสีที่เป็นมงคลเนี่ยไม่ว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะให้ใช้สีเทาน้ำตาลได้นะส่วนเรื่องชื่อเนี่ยเดี๋ยวลองสะโขบลองหาข้อมูลเพิ่มนะว่าคุณเกิดก่อนหรือหลังปี50ครับจ้ะเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าจ้ะก็สิ้นเดือนแล้วนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเป็นวันอมฤกโชคครับชัยโชคแล้วก็ราชาโชคและมีดีทีที่ดีอย่างวันลอยด้วยนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คาบเกี่ยวกับช่วงต้นเดือนเลยนะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2558ก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้มีเงื่อนไขหลีกเลี่ยงการออกรถนะและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 ถึง 10:30 แต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นดีทีเรียงมอนแล้วก็วันฟูสามารถประกอบการมงคลใดๆได้
ม่ได้ติดขัดไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะคาบเกี่ยวไปต้นช่วงต้นเดือนของสิงหาคมนี่เองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777เป็น10สายแรกในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองนะคะคแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญด้วยในช่วงเช้าบางท่านอาจจะติดภารกิจต้องทำงานบ้างล่ะนะถ้ามีเวลานะคืนนี้สวดมนต์นะไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าไปเวียนเทียนนะชวนคนรักชวนคนในครอบครัวไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะบอกว่าแค่เราคิดแค่เราตั้งใจแค่นี้เองนะเรื่องของการตั้งจิตเป็นกุศลเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้นะแล้วก็ยึดถือในช่วงของตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยทำงานแล้วก็รวมไปถึงวัยสูงอายุเนี่ยเราก็จะได้มีจิตใจที่ผ่อนคลายด้วยจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้อย่างที่เรียนว่าคนให้ความสนใจกันมากขึ้นในเรื่องของกิจกรรมทางพุทธนะการเข้าวัดเข้าวาในวันที่มีเทศกาลสำคัญทางศาสนาเนี่ยขับรถขับราให้อภัยกันนะคือนึกภาพออกไหมฮะวัดใหญ่ๆบางแห่งเนี่ยการจราจรติดขัดแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะทำบุญเวียนเทียนเนี่ยจิตใจมันก็จะแบบขุ่นมัวกันเปล่าๆนะก็ให้ทางมีน้ำจิตน้ำใจให้กันแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนที่เข้าวัดทำบุญนะใจเย็นอยู่แล้วนะในเรื่องของการขับขี่ครับแล้วก็พรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วด้วยนะฉะนั้นในช่วงของสัปดาห์ของพุทธศาสนาแบบนี้นะไม่เชื่อเหลือเกินว่าจะได้เป็นโอกาสดีๆสำหรับใครที่อาจจะใจร้อนรู้สึกว่าตัวเองทุกข์เหลือเกินเนี่ยลองหันหน้านะมาทางพุทธศาสนาดูนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมหากท้อแท้เหนื่อยล้านั่งพักหลับตาสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วฮึดสู้มองอุปสรรคที่มีอยู่เป็นแรงผลักดันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ